ค่ะก็ภาพรวมกิจกรรมในวันนี้นะคะด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของหนูเองก็หนูประทับใจมากค่ะเพราะว่ามวลชนเราก็มากันเยอะมากเป็นมวลชนที่รักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยค่ะก่อนหน้านี้เราแบบมีความกังวลไหมคะว่าแบบจะมีเหตุการณ์ม็อบชนม็อบเพราะว่ามีคนที่เข้ามาอยู่จริงๆเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าแต่ละคนก็รู้ลิมิตของตัวเองอะค่ะแล้วก็การที่เขาออกมาชุมนุมมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเหมือนกันค่ะมองยังไงคะที่เขาบอกว่ามีการแทรกซึมเข้ามาแล้วแทรกที่จะมาเก็บข้อมูลของเราอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้ปิดกั้นนะคะเรามองว่าเขาก็คือเพื่อนมนุษย์เราเหมือนกันแล้วเขาก็คือเพื่อนร่วมประเทศเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูมองว่าด้วยความที่ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยอะค่ะเราควรจะต้องเปิดกว้างให้กับทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นหนูเลยไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรค่ะคิดว่ากิจกรรมของเราในวันนี้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะคะถ้าพูดในมุมของคนที่ขึ้นปราศัยนะคะหนูมองว่าเราประสบความสำเร็จพอสมควรค่ะเพราะว่ามวลชนมามากเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้อีกแล้วอีกอย่างนึงก็คือมวลชนค่อนข้างที่จะใจสู้กับเราถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องเครื่องเสียงอะไรบ้างแต่ว่าประชาชนทุกคนก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันอย่างไม่ถอยเลยอะค่ะเราอยากส่งเสียงอะไรไปถึงรัฐบาลไหมคะหลังจากที่วันนี้เหมือนมีพลังมวลชนขึ้นมาร่วมกันก็อยากจะบอกรัฐบาลนะคะว่าจงดูไว้เลยค่ะนี่คือพลังของประชาชนเพราะฉะนั้นพวกคุณจงฟังข้อเรียกร้อง3ข้อของเราและ2จุดยืนและ1ความฝันของเราค่ะฟังให้ชัดค่ะขอบคุณค่ะขอย้ำข้อเรียกร้องจุดยืนและความฝันได้ค่ะข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของเรานะคะข้อแรกรัฐต้องหยุดคุกคามประชาชนข้อที่2รัฐต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เราเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างและเป็นฉบับที่มีประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงข้อที่3นะคะคือหลังจากที่เราได้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วเนี่ยรัฐต้องทำการยุบสภาห้ามชิงยุบสภาก่อนนะคะและจุดยืนอีก2จุดยืนของเรานะคะก็คือ1เลยคือเราไม่เอารัฐบาลแห่งชาติค่ะ2คือเราไม่เอารัฐประหารอีกต่อไปแล้วค่ะอีก1ความฝันของเราค่ะเราอยากได้จะเรียกว่าเราอยากได้ก็ไม่ได้ค่ะเรามองว่านี่คือความฝันของเรามากกว่าค่ะความฝันที่เราอยากจะมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงค่ะเพื่อเป็นการลดข้อกังขาแล้วก็เพื่อเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในอนาคตได้เพราะมันยังคงมีกลุ่มคนบางกลุ่มหรือแม้กระทั่งรัฐเองที่พยายามแอบอ้างใช้สถาบันพระมหากษัตริย์อะค่ะมาโจมตีผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งหนูมองว่าการที่เราสามารถพูดเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาได้ด้วยหลักเหตุผลและความจริงมันจะทำให้ลดความขัดแย้งในสังคมลงได้ค่ะตามตรงว่าเดี๋ยวจะมีแรงกดดันจากประชาชนอีกแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเราขออุบไว้ก่อนละกันค่ะ